พวกเราชาวไร่มันตอนนี้โรคใบด่างมันสับปะหลังกำลังระบาดอย่าลืม3ต้องที่ต้องปฏิบัติ1ต้องสำรวจแปลง2ต้องทำลายต้นเป็นโรค3ต้องใช้พันธุ์ทนทานเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมันสับปะหลังแบบครอบคลุมพื้นที่สมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15กรกฎาคมแต่ถ้าขึ้นทะเบียนเป็นแปลงพันธุ์สะอาดก็ได้จนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้นะคะอย่าลืมบอกต่อได้รับเงินค่าทำลายต้นมันเป็นโรคไร่ละ 2,160 บาทและได้ท่อนพันธุ์สะอาดมาปลูกแต่ถ้าใครเป็นเจ้าของแปลงพันธุ์สะอาดก็จะได้เงินค่าต้นพันธุ์ต้นละ2บาทได้นะเกษตรกรรู้เท่าทันทำลายแปลงมันถูกวิธีปลูกพันธุ์ดีที่ทนทานร่วมโครงการกับภาครัฐนะคะ